เอาละครับถึงแล้วนะครับสำหรับลุงงอกสัญจรสุภาพอนาคตจังหวัดอุดรราชธานีเดินริ้วๆเริ่มเลยนะครับการเดินทางที่หลับสักหนึ่งตื่นนะครับประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแต่เวลาในการเตรียมความพร้อมเนี่ยจะต้องถึงสนามบินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เช็คอิน45นาทีของแต่ละสายการบินก็คือเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นประสบการณ์ตรงด้วยแล้วก็ท่านไม่สามารถพกเจลขึ้นเครื่องได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะพกไฟฉายเอ้ยไฟแช็กครับขึ้นเครื่องได้นะครับก็เตรียมความพร้อมและความเข้าใจล่วงหน้าด้วยนะครับตอนนี้ลุงหอกก็คงจะต้องเดินทางไปเจอกับขวามือครับคุณป้าต้อยนะครับสวัสดีครับนำไปเลยครับคุณป้านำไปเลยครับเจอแล้วครับป้าต้อยแห่งอุดรป้าต้อยแห่งอุดรไปเลยครับไปเลยครับไปครับป้าไปเลยครับไปเลยครับก็ชื่นมื่นนะครับชื่นมื่นหมวดแซวผมก็ไม่รู้หรอกว่าชื่นมื่นหมวดแซวคืออะไรขอโทษครับคุณยายก็ตอนและคณะก็เดินทางมาประกบคุณลุงซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คุณลุงก็จะขอที่ปล่อยพลังงานก่อนนะฮะนี่แหละงานที่เรามาเมื่อกี้นี่แหละตึกแม่เลยคุณลุงครับเดินออกมาจากจังครับคือดีรถเราคือจอดซ้อนอ๋อครับที่นี่ไม่มีสัญลักษณ์ของอุดรเลยไม่มีป้องมีป้ายหรือว่าผมยังเดินไปไม่เจอนะครับผมขอสำรวจสักครู่ไปสำรวจสักครู่ไม่มีสวัสดีครับผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์ UVPSR605 ที่จอดเรือท่าอากาศยานท่าก็นี่แหละฮะใครก็ตามที่มักจะพูดคำว่าไม่เล่น Facebook ไม่เป็นเทคโนโลยีไม่และก็ไม่ตลอดเวลาก็จะไม่รู้ข่าวสารข่าวของความร่วมสมัยในการใช้เทคโนโลยีนะครับว่าขึ้นลงอย่างไรลุงหงอกอยู่ที่ไหนทำอะไรกิจกรรมอะไรบ้างก็จะไม่รู้สถานการณ์เหตุการณ์นะครับก็จะปรับตัวกับข้อมูลลำบากนะครับผมก็พยายามจะหาสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรนะครับว่าเอ๊ะอะไรคืออุดรคุณแม่ห้ามกังวลนะห้ามกังวลห้ามกังวลสบายสบายไม่หรอก
น้องชายน้องชายของแม่แล้วก็ตาไม่ค่อยดีอืมเรานี่อายุเยอะกว่าเขาแต่เราที่ขับกระเฉงกว่าเขาอืมแล้วเขาขาเขาเจ็บตรงนี้นะคะมันไอ้เกากำเริบหมายความว่าเรื่องของการต้อนรับลุงอ่ะไม่ต้องกังวลไปกินข้าวอยู่ไหนจ้าไปกินอยู่ไหนข้าวชอบไหนได้หมดครับทำงานเดี๋ยวได้สำหรับท่านใดที่ต้องการให้ลุงออกมาช่วยเหลือด้านสุขภาพนะครับสร้างความสบายตัวและสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของตนเองที่เกี่ยวกับตัวเองนะครับในรูปแบบของธรรมชาติก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ID line 22.7 แล้วก็สื่อสารกับอาสาสมัครซึ่งผมก็จะเรียกบ่อยว่าคุณป้าแอดมินนะครับคุณป้าแอดมินก็จะคอยให้บริการข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับป้ายเดินหน้าคงต้องเดินหน้ารถมาแล้วครับท่านโอเคหมูมาหมูตั้งถ่ายอยู่นะครับหมูตั้งถ่ายอยู่ครับนี่ครับปึ๊บ